ุณหมอฮะตอนนี้คนแตกตื่นตระหนกกันไปหมดแล้วมาที่เกมโมโม่ชาเลนจ์กันหน่อยฮะคุณหมอไอ้เกมเนี้ยมันฆ่าตัวตายได้จริงหรือเปล่าแล้วก็รายละเอียดมันเป็นยังไงฮะครับคือเรื่องโมโม่ชาเลนจ์นะครับคือเมื่อวานเนี่ยมีการสืบหาต้นตอกันนะครับจากทาง BBC แล้วก็ทาง YouTube เนี่ยนะครับคือสรุปณตอนนี้ก่อนนะครับเรื่องโมโม่ชาเลนจ์เนี่ยน่าจะเป็นข่าวลือนะครับคือเขาเชื่อว่าโมโม่ชาเลนจ์เนี่ยตามกระแสข่าวก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าโมโม่ชาเลนจ์คือเป็นการที่เด็กเนี่ยที่มีแอปพลิเคชันในการสื่อสารกันคือ WhatsApp นะครับของไทยใช้ LINE กันแต่ว่าของเมืองนอกเนี่ยใช้ WhatsApp แล้วก็จะมีตัวโมโม่เนี่ยแหละโทรเข้ามาใน WhatsApp แล้วก็คอยสั่งให้เด็กทำร้ายร่างกายตัวเองหรือว่าให้ทดลองชาเลนจ์ต่างๆเหมือนที่เมื่อกี้กล่าวไปก็คือ Blue Whale หรือว่าปะวันสีฟ้าใช่ไหมครับปะวันสีฟ้าเนี่ยที่รัสเซียเมื่อปี2016อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแต่เรื่องโมโม่ชาเลนจ์เนี่ยตอนนี้เนี่ยสืบหากันไปยังไม่พบว่าเป็นเรื่องที่มีหลักฐานชัดเจนนะครับแต่ว่าเป็นความกลัวที่เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราต้องไม่ระมัดระวังนะครับเพราะว่าเขาเริ่มบอกว่าใน YouTube เองเนี่ยก็เห็นข้อความที่เกี่ยวกับโมโม่แต่อาจจะเป็นการทำย้อนหลังคือมีข่าวมาก่อนแล้วมีการแกล้งเอารูปตัวโมโม่ที่เป็นนกผู้หญิงเนี่ยนะครับเอามาตัดต่อใส่ในคลิปวิดีโอแต่ประเด็นนึงที่สำคัญคือมาพร้อมกับเรื่องข่าวโมโม่คือเรื่องเกี่ยวกับการสอดแทรกคลิปฆ่าตัวตายลงในวิดีโอของเด็กที่ทำอันนี้เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าทาง YouTube ก็ออกมายืนยันแล้วว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วก็หลุดพ้นการตรวจจับของระบบความปลอดภัยของทั้ง YouTube แล้วก็ YouTube Kids คืออย่างนี้ครับเขาเอาวิดีโอที่สร้างขึ้นมาเองนะครับไม่ใช่เป็นต้นฉบับลิขสิทธิ์นะครับเอาสร้างขึ้นมาเองใช้ตัวละครจากเกมและการ์ตูนต่างๆล่าสุดเนี่ยคือใช้จากเกมเรื่องเกมพาทูนนะครับเอามาเป็นการ์ตูนยาวประมาณสัก 6-7 นาที4นาทีแรกเนี่ยเป็นการ์ตูนอย่างเดียวเลยครับเด็กนั่งดูได้สบายอยู่ๆครับพอ4นาที40วินาทีเกมการ์ตูนนั้นเนี่ยถูกตัดเป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาสอนวิธีการทำร้ายตัวเองสอนวิธีการทำฆ่าตัวตายสั้นๆประมาณ6วินาทีแล้วก็ตัดกลับเป็นภาพการ์ตูนซึ่งตรงนี้เป็นปัญหามากทำให้ระบบ AI ของตัว YouTube หรือ YouTube Kids เองเนี่ยไม่สามารถตรวจจับเจอนะครับคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยมาเห็นคลิปวิดีโอตอนแรกก็นึกลูกดูการ์ตูนเฉยๆแต่ไม่ทราบว่าผ่านไปสัก 4-5 นาทีเนี่ยกลับมีคลิปทำร้ายตัวเองหรือว่าสอนให้เด็กทำอันตรายตัวเองขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่แยกจากประเด็นโมโม่ครับมีทั้งหมด2เรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับคุณหมอค่ะตามหลักจิตวิทยาสำหรับเด็กแล้วค่ะการที่เด็กได้ดูแค่ช่วงสั้นๆแบบนี้มันมีโอกาสขนาดไหนที่เด็กจะทำตามเช่นทำร้ายตัวเองหรือว่าทำร้ายคนอื่นนะคะเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเด็กบางคนมีภูมิคุ้มกันที่ดีได้รับการบอกคุยกับคุณพ่อแม่ตลอดเห็นคลิปอะไรมาที่ดูประหลาดๆสามารถเดินไปคุยกับพ่อแม่ได้เด็กกลุ่มนี้จะไม่มีปัญหาเด็กที่มีปัญหาคือเด็กที่อาจจะไม่ได้รับความใส่ใจหรือดูแลจากคุณพ่อคุณแม่เด็กที่ไม่ได้เคยถูกสอนหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพจิตหรือผลกระทบของการทำร้ายตัวเองก็อาจจะเกิดการกระทำตามโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการไม่คิดว่าจะเกิดเหตุรุนแรงได้แต่ว่าเมื่อทำไปแล้วเนี่ยเราก็เกิดผลเสียในตามหลังซึ่งอันเนี้ยต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่แหละครับเพราะว่าบางทีถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเขายังแยกไม่ออกด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เขาทำไปมันจะเกิดผลได้ตามมาขนาดไหนครับคืออย่างที่คุณหมอบอกว่าเราแทบจะไม่รู้เลยนะฮะว่ามันแทรกอยู่ตรงไหนอย่างไรคราวนี้เราจะสังเกตพฤติกรรมลูกหลานเรายังไงว่ามันเปลี่ยนไปเพราะว่าไอ้ไปดูไอ้ YouTube พวกนี้ฮะครับครับอย่างแรกเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าลูกปัจจุบันเสพสื่ออะไรอยู่บ้างสื่อที่เขาชอบที่เขาชอบดูมีอะไรอยู่บ้างนะครับพูดคุยกันครับเรื่องอินเทอร์เน็ตเซฟตี้หรือความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตว่าความปลอดภัยและอันตรายมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับเลือกคอนเทนต์หรือเนื้อหารูปแบบสื่อต่างๆที่ลูกควรจะได้รับชมนะครับเลือกไม่พอครับยังต้องหาเวลาที่ใช้ร่วมกันในการนั่งดูเพราะว่าจากปัญหาล่าสุดเนี่ยเรารู้แล้วครับว่าคุณพ่อคุณแม่แค่เลือกเฉยๆแล้วปล่อยให้ลูกดูตั้งแต่ต้นจนจบไม่ได้ละอันนี้อาจจะต้องมาพิจารณาครับว่าเวลาที่ลูกดูอาจจะต้องขึ้นจอใหญ่ไหมอาจจะต้องคุณพ่อคุณแม่จะต้องมานั่งดูด้วยไหมที่คุณพ่อเห็นว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมันปลอดภัยจริงๆไม่ใช่แค่เนื้อหาส่วนต้นหรือส่วนปลายครับฮะคำถามสุดท้ายแล้วกันครับคุณหมอสั้นๆนะฮะว่าสมมติว่ามันไม่ได้มีคลิปเลวร้ายอะไรพวกนี้เลยเนี่ยปกติแล้วเราควรให้ลูกดู YouTube วันละกี่ชั่วโมงครับถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยคือ
ือก็มีคลิปที่มันเลวร้ายพอสมควรแม้แต่โมโม่เนี่ยที่เป็นเรื่องปัจจุบันสืบแล้วว่าไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยแต่อนาคตก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการดู YouTube เนี่ยในเด็กต่ำกว่า18เดือนนะครับขวบครึ่งไม่ควรให้ดูเลยนะครับนอกเสียจากว่าเป็นการใช้เพื่อการสนทนากับพ่อแม่เช่นการวิดีโอคอลอันนี้พอได้ในเด็กต่ำกว่า18เดือน18เดือนถึง4ปีนะครับไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมงนะครับ4ปีขึ้นไปไม่ควรเกิน1ชั่วโมงนะครับจนกว่าเขาจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเขาเข้าใจว่าสื่อต่างๆมีผลกระทบต่อเขายังไงครับนี่คือต่อวันนะคุณผู้ชมนะครึ่งชั่วโมงต่อวันนะต่อวันครับครับแต่ว่าทุกวันนี้แทบจะไม่เห็นประโยคสิ่งที่คุณหมอกังวลเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่อะเอาแท็บเล็ตให้ลูกโยนไปให้ลูกเล่นก่อนแล้วเด็กเดี๋ยวนี้เขาเปิดเองได้ด้วยนะคะครับครับนี่คือสิ่งที่น่ากังวลครับปัจจุบันเราใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆมีเลี้ยงลูกแทนเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกพฤติกรรมลูกแทนที่พฤติกรรมลูกเราจะควบคุมได้หรือว่าปฏิบัติตามเราเป็นแบบอย่างที่ดีแบบอย่างกลับเป็นเนื้อหาที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตทั้งหมดครับเผอิญเราไม่สามารถควบคุมแบบอย่างของลูกที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตได้เพราะฉะนั้นต้องคิดใหม่ครับคิดใหม่ทำใหม่คุยกันในครอบครัวว่าเราควรให้เวลาลูกขนาดไหนครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ